สวัสดีครับแม็กนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องที่แบบฮิตสุดๆเลยตอนนี้นั่นก็คือ Game of Thrones เอพิโซดแรกเพิ่งฉายวันที่15มานะครับแล้วผมอ่ะแบบลุ้นมากๆเลยว่าใครอ่ะจะชนะไวท์วอล์กเกอร์จะครองโลกได้ไหมตอนนี้นะครับเราก็เห็นได้เลยว่ามันมีหลายแบรนด์มากเลยที่มาคอลแลบกับ Game of Thrones อย่างเช่น Oreo น้ำพุชุดชั้นในมีไวน์มีจอห์นนี่วอลเกอร์แล้วโปรดักต์สุดท้ายที่ผมแบบดีใจมากๆเลยที่เขาทำมานั่นก็คือ Adidas Ultra Boost Collaboration with Game of Thrones yeah. แล้วอยากจะขอบคุณมากๆ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 นะครับซีกประเทศไทยที่ส่งรองเท้ามาให้ผมรีวิวทั้ง5คู่นะครับเนี่ยครับกล่องสวยมากโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็น Ultra Boost House Lannister ถ้าเกิดผมจะรีวิวนะครับผมจะรีวิวแบบติดๆหน่อยผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่า Ultra Boost อ่ะมันเป็นรองเท้าที่สบายมากรู้ว่า material คืออะไรแต่วันนี้ครับผมจะมา analyze ความหมายของสีนะครับโอเคเริ่มเลยอันนี้อย่างที่บอกนะเป็น House Lannister Lannister มีตังค์เยอะมากเลยผมคิดว่าไอ้สีทองเนี้ย symbolizes ว่าความรวยของ House นี้สีแดงก็อาจจะมีอยู่หลายความหมายครับแต่ในใจผมอะคิดว่าแบบแดงมันออกเลือดอะ Lannister มันฆ่าคนไปเยอะมากเลยคนที่ดีไซน์คู่นี้ก็อยากจะสื่อสารว่า House Lannister เป็น House ที่โหดมากๆก็ในรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะมีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นจะมีสัญลักษณ์ของบ้าน Lannister นะครับทำด้วยหนังถ้าเกิดดูตรงเชือกนะครับก็จะเขียนว่า Lannister ตรงนี้ข้างหลังก็จะเขียนว่า Hear Me Roar ก็คือสโลแกนของบ้าน Lannister นะครับก็ข้างใน Insole ก็จะเป็น Game of Thrones นี่เลยคือสมมติว่าผมใส่คู่นี้นะครับผมก็คิดว่าแบบโอเคมันเป็น Game of Thrones อะเราอยู่ใน House Lannister เรามีตังค์เยอะเราฆ่าคนเยอะมันอาจจะดูแบบซาดิสมากๆนะครับ House นี้โอเค House Targaryen นะครับเป็นรองเท้าของผู้หญิงโดยเฉพาะ Okay Daenerys Targaryen นะครับก็ตอนแรกที่เราเห็นก็จะแบบใส่ชุดขาวแบบสวย innocent มากๆไม่เคยทำอะไรผิดแล้วก็ผมรู้สึกว่าเพราะว่ารองเท้านี้เป็นสีขาวครับแล้วเราใส่ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะแบบดำมันก็จะเขิบเหมือนตัว Daenerys Targaryen ที่ต้องไปเจอสิ่งเร็วๆที่พี่ชายเขาทำให้เขาโจโก้พวกคนที่จะมาขโมยมังกรเขาเลยตอนที่เราใส่เนี่ยครับผมก็จะรู้สึกว่าแบบเราเป็น Daenerys Targaryen อยู่คือกิมมิคของอันนี้นะครับก็จะคล้ายๆคู่หนึ่งก็จะมีโลโก้ของ House Targaryen นี่นะครับแล้วก็ตรงเส้นตรงเชือกก็จะเหมือนกัน Targaryen ข้างในก็จะเป็น Insole Game of Thrones เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมครับก็จะมีสโลแกนของ House นี้คือ Fire and Blood ไฟกับเลือดอันนี้เป็นคู่ของ The Night's Watch คือตามคอนเซ็ปต์นะครับ The Night's Watch ก็จะเป็นกลุ่มคนที่แบบโดนทอดทิ้งแบบพ่อแม่ไม่เอาผมเห็นเลยนะครับว่าแบบสีดำกับสีขาวเป็นสีที่ค่อนข้างแบบเศร้าอ่ะไม่ค่อยมีสีสันเลยมันก็จะทำให้ผมคิดว่าแบบ Night's Watch มันเศร้าจริงๆอ่ะแบบถ้าเกิดใครได้ส่งโดนส่งไปที่นั่นอ่ะมันเศร้ามากๆแต่ที่ผมชอบของรองเท้านี้นะครับคือข้างล่างอ่ะมันเป็นเหมือนแบบรองเท้าเดินเขาอ่ะครับคือตามคอนเซ็ปต์ The Night's Watch นี่จะอยู่แบบริมๆของแมปเลยแบบแถวนั้นก็จะมีพวกเขาพวกหิมะเลยมันเหมือนว่าเรากำลังจะไปเดินลุยเขากับหิมะกับรองเท้าคู่นี้ครับก็จะมีนี่ว่า Night gathers and now my watch begins แปลว่ามันดึกแล้วเราต้องทำงานแล้วประมาณนี้ก็จะเป็น The Night's Watch นะก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น safeguard ทำด้วย material ยางนะครับก็มันจะทำให้รองเท้ามี durability ขึ้นก็คืออดทน take the black เขียนตรงนี้ take the blackข้างในรองเท้านี้ก็จะมี texture เหมือนเสื้อกันหนาวนะครับก็ถ้าเกิดดูออกก็น่าจะเป็นพวกเสื้อคลุมของ The Night's Watch นะครับซึ่งที่ The Night's Watch อ่ะมันเป็น area ที่แบบหนาวมากๆเลยถ้าเกิดเราใส่คู่นี้ไปครับเท้าเราจะอุ่นเราจะอบอุ่นต่อมานะครับแอบผมทายได้เลยว่าอันนี้จะเป็นอะไร White Walkerชอบคู่นี้นะครับเพราะว่ามันมีเอลิเมนต์ของทรา
translucency แบบมันคล้ายๆผิวของ White Walker แบบจะมีความสะท้อนแสงอะไรนิดนึงที่พิเศษของอันนี้ก็จะมีตรงกาดอีกครั้งนึงนะครับก็ White Walker กำลังเดินทางมาไกลมากเลยเพื่อจะมาฆ่าคนเลยก็ต้องการ durability ของรองเท้าเพิ่มตรงเชือกนะครับมันก็เขียนแค่ White Walker แค่นั้นถ้าเกิดใครไม่ดูนะครับ White Walker ก็คือซอมบี้มีพลังพิเศษก็คือยุคคืนชีพคนที่ตายมาแล้วมาเป็นซอมบี้เพื่อจะไปฆ่าคนครับเลยอันนี้มันก็เขียนว่า Winter is here เป็นสโลแกนที่ไอคอนิกมากๆเลยก็คือมันจะคอนทราสต์กับอีกคู่หนึ่งของ House Stark คือ Winter is comingโอเคอันนี้จะเป็นรองเท้าของ House Stark นะครับก็รองเท้าคู่นี้ก็จะมีมาเทอเรียลเยอะนะครับอย่างเช่นตรงนี้จะเป็นสวีทตรงนี้เป็นเลเวอร์ข้างล่างก็จะเป็นยางคอนติเนนทัลที่เอาไว้เดินเขาเอาไว้วิ่งก็ได้ครับก็คล้ายๆกับบ้านของคุณ Stark คือไปตะลุยมาหลายที่แล้วตรงเชือกก็จะเขียนว่า House Stark นะครับก็ถ้าเกิดดูใกล้ๆนะครับมันจะมีนิตติ้งของสีขาวหน่อยมันก็จะทำความรู้สึกว่าแบบหิมะกำลังตกใส่เราก็คล้ายๆกับรองเท้าอันนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นสโลแกนที่ไอคอนิกที่สุดนะครับ Winter is coming แต่ซีซั่น8นะครับซีซั่นสุดท้าย Winter is here แล้วนะครับเพื่อนๆ จริงๆนะครับคอลเลคชันอันนี้มีอยู่6คู่คู่ที่หายไปก็คือของ House Targaryen ที่เป็นสีแดงนะครับออกจะไฟๆหน่อยเสียดายมากนะครับที่ขายกันหมดแล้วคู่ละ 7,300 บาทนะครับถ้าเกิดซื้อทั้งแก๊งเลยก็ 43,000 กว่าบาทก็อยากให้ทุกคนลองไปเก็บสักคู่นึงนะครับเพราะว่านี่คือซีซั่นสุดท้ายแล้วอย่าพลาดนะครับไปซื้อเลยตอนนี้ที่ร้าน Seek Official นะครับเพื่อนๆถูกใจคู่ไหนก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมอยากรู้ว่าทั้ง6อันน่ะชอบอันไหนมากสุดก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันเทปหน้านะครับสวัสดีครับ